แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาแอบดูปูกล้ามดาบกินอาหารกันดีกว่านะฮะหลายคนมาเที่ยวป่าชายเลนบางทีไม่ค่อยจะสังเกตนะครับเพราะปูกล้ามดาบนี่ก็ตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากนะฮะถ้าลองสังเกตดีๆเวลาเราเดินเที่ยวป่าชายเลนนะดูตรงพื้นเลนจะมองเห็นนะครับช่วงเวลาน้ำลงเนี่ยเขาจะออกมาหากินนะครับแล้วก็กินอาหารแต่หลายคนอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่ากินอะไรนะครับผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนะครับปูเวลาปูเขากินอาหารเนี่ยแหละก็เอากล้องสูงเข้าไปถึงจะได้เห็นว่าเฮ้ยเขาหยิบอะไรสักอย่างจากขี้เลนเนี่ยแหละฮะแล้วก็หยิบเข้าปากเลยบางทีก็จะเห็นตัวปูเนี่ยกินใบไม้ใบกงกลางเลยนะฮะที่เขาร่วงจากต้นเนี่ยแล้วก็กำลังเน่าเปื่อยอยู่ตรงพื้นดินโคลนเนี่ยเขาก็กัดกินได้เลยนะครับก็ฉีกกินแล้วก็เอาเข้าปากอย่างที่เห็นเนี่ยแขนข้างนึงเขาจะใหญ่ๆใช่ไหมฮะจะไม่ได้จะไว้ป้องกันตัวนะแต่ว่าแขนอีกข้างนึงเล็กๆนี่แหละที่เขาใช้หยิบอาหารนะครับจากขี้เลนเนี่ยเข้าปากลองสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าเขาหยิบเข้าปากแล้วเคี้ยวๆเคี้ยวเข้าไปเลยนะฮะเป็นภาพความน่ารักอีกแบบนึงที่ถ้าเราไม่สังเกตก็คงไม่ได้เห็นแบบนี้นะเพราะว่าบางทีเดินผ่านเลยๆก็ไม่ได้ค่อยได้มองอะไรนะผมก็เลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเผื่อใครได้มาเห็นคลิปก็จะเห็นว่าอ๋อปูกินอาหารแบบนี้นี่เองนะเพราะบางทีเนี่ยตัวมันนิดเดียวเองนะตัวเขาเล็กนิดเดียวเองบางทีเดินผ่านยังมองไม่เห็นเลยนะฮะวันนั้นไปเที่ยวป่าชายเลนที่จังหวัดตราดนะครับก็เห็นเยอะเลยนะน้ำลงพอดีด้วยตอนเช้าๆนะครับมีปูมาเพียบเลยแล้วป่าชายเลนไม่ได้มีปูชนิดเดียวนะครับไม่ได้มีแค่ปูกล้ามดาบยังมีปูแสมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ดูปูกล้ามดาบก่อนเดี๋ยวผมมีคลิปของปูแสมด้วยว่าวิธีกินวิธีหาอาหารของเขาเนี่ยเป็นแบบปูกล้ามดาบก่อน